มาติดตามกันต่อเลยนะคะสำหรับ TNN บันเทิงนะคะไปติดตามภาพบรรยากาศของการเปิดตัวละครเวทีสุดยิ่งใหญ่พิศวาส The Musical นะคะก็มีนักร้องพลังเสียงที่มาโชว์กันเต็มที่เลยนะคะได้โชว์พลังเสียงอุ่นเครื่องเปิดตัวละครเวทียิ่งใหญ่เรื่องพิศวาส The Musical บทประพันธ์เรื่องเยี่ยมของธมยันตีที่เคยสร้างปรากฏการณ์ในรูปแบบละครโทรทัศน์สู่การนำมาถ่ายทอดเป็นละครเวทีครั้งแรกโดยตู่รับบทเป็นพระอักและอัคคณีที่โคจรมาพบกับนักร้องนักแสดงสาวเสียงร้องคุณภาพระดับโลกอย่างแก้มที่รับบทคุณอุบลนอกจากนี้ยังมีนักแสดงชั้นนำร่วมด้วยอาทิชายชาติโยดมชินชินวุฒิดาวนัทพัชสรปราบประดนมาร่วมประชันบทบาทผลงานการกำกับของนายทกลเกียรติวีระวันซึ่งจะเริ่มเปิดม่านทำการแสดงในวันที่14มิถุนายนนี้ครับก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันจริงๆครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คือคนนึกถึงพิศวาสมันจะนึกถึงความน่ากลัวฉากที่มีการตัดหัวมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับผมอะพอเราได้ซ้อมแค่รีตรูมันคือเขาเรียกว่าอะไรรถไฟเหาะอารมณ์ล้วนๆเลยอ่ะคือมันมีทุกอารมณ์เรื่องราวนี่มันยิ่งใหญ่จริงๆแล้วมันมีทั้งเรื่องของความเสียสละความยิ่งใหญ่ของความรักของเขาที่สามารถที่จะข้ามภพข้ามชาติมาความแค้นมันรวมอะไรมาเยอะมากในเรื่องนี้แล้วมันจะถูกทำให้เข้มข้นในช่วง2ชั่วโมงกว่าๆ3ชั่วโมงที่เราอยู่บนเวทีนี้มันจะมูฟคนได้ด้วยเสียงดนตรีด้วยทำนองที่ถูกร้อยเรียงมาได้ดีมากๆครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ